มาแกะพัสดุกันค่ะเกือบทั้งหมดนี้นะคะเป็นของที่ฝ้ายได้สั่งมาเองมีทั้งพวกเสื้อผ้ากระเป๋ารองเท้าของใช้ก็น่าจะประมาณนั้นมั้งคือสั่งมาได้สักพักนึงจนลืมไปแล้วว่าตัวเองออเดอร์อะไรมาบ้างนะคะเอามากองๆไว้ก็วันนี้เดี๋ยวมาแกะไปพร้อมกันค่ะเริ่มจากอันนี้ก่อนเลยแล้วกันอันนี้ฝ้ายไม่ได้สั่งออนไลน์นะคะไปซื้อเองที่ร้านแต่ก็รู้สึกว่าเป็นสิ่งที่อยากจะมาเห่อให้เพื่อนๆได้ดูกันเขาก็มีเป็นช็อปออนไลน์ด้วยนะคะแต่ไม่รู้จริงๆว่าเขาอ่านว่าอะไรdress หรอ T-R-E-S dressfashion.co นะคะร้านนี้เลยนี่ค่ะเป็นรองเท้าสีดำมันเป็นทรงที่ดูบีบหัวข้างหน้าเล็กน้อยนะคะแต่ว่าใส่สบายมากฝ้ายซื้อเป็นไซส์41นะคะจะใหญ่ไปนิดนึงแต่ว่าไม่ได้ใหญ่จนเกินไปแล้วเขาก็เหลือไซส์เดียวแล้วที่มันใหญ่กว่า36 37อะไรประมาณนั้นอะกับสีนี้นะคะอันสุดท้ายใส่สบายมากจริงๆข้อดีของความซ้อนๆกันเนี่ยคือเวลาที่เราเดินเขาก็จะขยับขยื่นตามเท้าเราตลอดเวลานะคะไม่ได้รัดแน่นอยู่กับที่ซึ่งมันเป็นอะไรที่ทำให้สบายมากฝ้ายกำลังอยากได้รองเท้าแตะที่ไม่ได้เป็นรองเท้าแตะแบบแคชชวลจนเกินไปให้มันมีความเกี้ยๆหน่อยแต่ก็ยังคงสบายนี่คิดว่าน่าจะตอบโจทย์เราแต่ว่ายังไม่ได้ใส่ออกไปข้างนอกเลยนะคะราคาคู่นี้ประมาณ900บาทนะคะตอนที่ฝ้ายไปเขาเหลือเป็นไซส์สุดท้ายแล้วแต่ไม่แน่ใจว่าในช็อปออนไลน์จะมีเพิ่มเติมอีกหรือเปล่านะคะนี่เข้าไปดูในนี้ได้เลยแล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่ช็อปจากหน้าร้านก็คือ Pull and Bear เป็นแบรนด์ที่ถ้าเห็นป้ายรถเมื่อไหร่ก็จะพุ่งตัวเมื่อนั้นเพราะว่าชอบเสื้อผ้าเขาหลายอย่างเหมือนกันที่เขาทำออกมานะคะโดยเฉพาะพวกเสื้อยืดเขาทำได้แบบใส่สบายแล้วทรงสวยมากอย่างที่ฝ้ายใส่ตอนนี้ก็คือของ Pull and Bear เหมือนกันนะคะเป็นเสื้อยืดสีขาวฝ้ายเลือกไซส์ M มานะคะให้มันโอเวอร์ไซส์นิดนึงเอามาใส่อยู่บ้านสบายๆใส่นอนเนี่ยชอบทรงเขามากเลยผ้าใส่สบายไม่บางหรือว่าไม่หนาจนเกินไปตัวนี้ได้มาในราคา490บาทแล้วก็เลยเอาสีน้ำเงินมาด้วยค่ะอันนี้ก็สวยเหมือนกันพอลองแล้วอะอยากจะได้สีขาวมาอีก 2-3 ตัวเลยเอามาไว้ใส่นอนใส่อะไรแบบชิลๆนะคะแล้วมันก็ดูเรียบๆดีแต่ว่าไซส์ M มันเหลือตัวเดียวอะจะก็ถือว่าเขาเอามาเติมอีกไหมลืมถามถ้าไปเจออีกก็จะตุนสีขาวอีกแล้วก็มีเสื้อยืดตัวเล็กตัวน้อยมาอีก3ตัวนะคะอันนี้จะเป็นผ้าที่บางกว่าแต่ก็นุ่มมากเหมือนกันอันนี้เป็นไซส์ XS นะคะแต่ว่าเป็นเสื้อยืดไซส์ XS ที่ไม่ได้เล็กรัดคับอะไรขนาดนั้นเขาก็จะเป็นขนาดที่ใส่ได้สบายๆนะคะแบบนี้ตัวละ390บาทนะคะฝ้ายซื้อมา3ลายอันนี้เป็น A Day to Enjoy Los Angeles Everything isAll about the balance of the mind เนี่ยค่ะจะเป็นประมาณนี้ไซส์ก็เป็น XS ที่ใส่สบายตัวผ้านุ่มมากลองไปจับดูเอามาไว้ใส่แบบสบายๆตัวนะคะเดี๋ยวเราสลับไปที่กระเป๋าบ้างกระเป๋าจาก Valena Studio ค่ะอันนี้รู้สึกว่าจะเป็นแบบใหม่ที่เขาทำออกมานะคะเราเคยเห็นกระเป๋าของ Valena กันไปรอบนึงแล้วเนาะแต่ว่ายังไม่ได้แบบมาแกะกล่องให้ดูกันนี่ค่ะก็จะมาเป็นแพ็คเกจแบบนี้เป็นมินิมอลคอลเลกชันแล้วก็สำหรับใบนี้นะคะชื่อว่าอู้เอาไหมชื่อว่าอะไรนะลืมแล้วชื่อว่า brioche bag นะคะ brioche ที่เป็นแบบขนมปังอันนั้นใช่ป่ะขนมปัง brioche ที่ไซส์ของจริงแบบน่ารักมากอะก็มีป้ายแท็กVarena Studio ตอนแรกดูในภาพอะนึกว่าจะใหญ่กว่านี้แต่อาจจะเป็นเพราะนางแบบเขาตัวเล็กมากหรือเปล่าแต่ฝ้ายชอบนะไซส์ประมาณเนี้ยไม่แบบใหญ่จนเกินไปนี้ด้านในค่ะซิปเขารูดง่ายทุกแบบทุกใบแล้วก็กระเป๋าแบบไม่หนักจนเกินไปนะคะสะพายได้แบบสบายมากเฮ้ยน่ารักจังเลยอะกระเป๋าดีไซน์ที่ดูแปลกตาแบบนี้บางทีเราอาจจะรู้สึกว่ามันจะใช้ยากหรือเปล่าอันนี้สะดวกมันอยู่ในแบบจังหวะเอื้อมแขนได้ง่ายไม่ขัดไม่เคล็ดใดๆนะคะฟึบหยิบปึ๊บสายสามารถปรับได้ด้วยนะคะมี1 2 3 4 5รูลองปรับเบอร์สุดสิสายเขาปรับง่ายทุกอันนะเนี่ยแป๊บเดียวเสร็จละมันก็จะได้อีกฟีลนึงเป็นสั้นกระชับขึ้นมาอีกหรือว่าจะคล้องแขนเนี่ยน่ารักมากอ่ะม
าต่อกันที่รองเท้าวีอิ่งที่จะบอกว่าฝ้ายชอบอ่านเป็นรองเท้าวิ่งเพราะว่าเขาทำรองเท้าแตะสำหรับใส่วิ่งค่ะแล้วก็เลยเชื่อมโยงกับคำว่าวิ่งกับวีอิ่งอ่ะจริงไหมมันอ่านว่าวิ่งเขาคือแบรนด์วีอิ่งค่ะอันนี้เดี๋ยวจะให้ดูคร่าวๆก่อนแล้วเดี๋ยวจะมีรีวิวเพิ่มเติมให้คือฝ้ายได้ร่วมงานกับทางแบรนด์นะคะแล้วเขาก็อยากจะโปรโมทรุ่นนี้ซึ่งน่ารักมากเป็นสีม่วงที่น่ารักแบบถูกต้องมากๆอ่ะแล้วก็คือใส่สบายมากที่เขาเคลมว่าเป็นรองเท้าแตะที่สามารถใส่วิ่งได้คือฝ้ายลองใส่ดูแล้วนะคะเดินได้แบบสบายมันเหมือนมีแรงส่งอ่ะแล้วนี่คือเป็นคนที่เดินเยอะแบบหลักหลายพันก้าวต่อวันบางทีก็เป็นหมื่นก้าวเรารู้สึกว่าการมีรองเท้าแบบเนี้ยถึงแม้จะไม่ได้ใส่วิ่งมาราธอนอะไรจริงจังแต่ว่าใส่เดินคือมันช่วยได้เยอะมากเลยก็เดี๋ยวฝ้ายจะใส่แล้วเดี๋ยวจะถ่ายรูปให้ดูว่าคือมันสวยแล้วใส่ได้ทั้งกับชุดพวกแคชชวลชุดออกกำลังกายอะไรเงี้ยได้น่ารักมากจริงรอดูได้ใน Instagram แล้วก็ Fanpage นะคะแล้วก็สิ่งนี้เป็นสิ่งที่ฝ้ายกดใส่ตะกร้าได้แบบเป็นเดือนแล้วก็งงว่าทำไมไม่กดซื้อออกมาสักทีนะคะในที่สุดก็มาถึงแล้ว Slip to Sleep ค่ะเราเป็นคนที่ชอบใส่ชุดนอนอยู่บ้านมากคือถึงแม้จะผ่านพ้นช่วงเวลาแห่งการนอนไปแล้วแต่ว่าถ้าไม่ได้ไปไหนอ่ะชุดนอนนั้นก็จะอยู่ทั้งวันค่ะนี่นะคะอุ๊ยวิสีน่ารักมากเขาก็จะมีข้อมูลในการดูแลผ้ามาให้เราด้วยเป็นผ้าคอตตอนซาตินใยธรรมชาติ 100% ใส่สบายระบายอากาศได้ดีไม่เก็บเหงื่อแล้วก็ไม่แนบเข้าลำตัวเออมีวิธีการซักการรีดการอบอะไรมาให้แบบละเอียดดีมากเลยนะคะจุดเด่นนึงเลยที่ทำให้ฝ้ายรู้สึกสนใจแล้วก็อยากจะลองซื้อมานะคะก็เพราะว่าเขามีอ่ะจากที่เห็นนะคะจะมีกระเป๋าทั้ง2ข้างแบบนี้ใช่ไหมแต่ว่าเขาอ่ะจะเย็บให้มันมีความหนาเป็นพิเศษเพื่อเวลาที่เราใส่อยู่บ้านแล้วเราแบบอยากจะอยู่ในชุดนี้ตลอดทั้งวันกับคนในบ้านหรือว่าออกไปซื้อของข้างนอกนิดนึงไปรับพัสดุต่างๆเนี่ยเราไม่จำเป็นต้องใส่บราก็ได้เพราะว่าตรงกระเป๋านะคะเขาทำมาหนามันทำให้เราสามารถโนวาอยู่บ้านได้สบายๆแล้วเขาก็มีลายน่ารักเยอะแยะเลยนะคะกางเกงก็จะมีทั้งแบบขาสั้นขายาวแต่ว่าจะชอบใส่แบบขายาวมากกว่าชอบลายนี้มากเลยอ่ะป้ายสั่งมาเป็นไซส์ M นะคะตอนแรกอาจจะสั่งเป็นลายสีฟ้าดอกคาโมไมล์แต่ว่าไซส์ M ที่เป็นขายาวอ่ะหมดก็เลยได้ตัวนี้มานะคะก็น่ารักเหมือนกันเท่าที่ดูรีวิวมาหลายๆคนเขาค่อนข้างชอบแล้วก็หลายคนก็ซื้อซ้ำไปเรื่อยๆอีกก็ไม่แน่เราอาจจะงอกเพิ่มก็ได้นะคะลองใส่ดูก่อนจากร้าน Dime Dynastyที่แบบเสื้อฮูดเขาฮิตกันอะแต่ว่าฝ้ายไม่ได้สั่งตัวเสื้อฮูดมาที่เราเล็งแล้วก็สนใจก็คือกางเกงสเวตแพนท์ของเขานะคะชึ๊บๆๆโอ้ผ้านุ่มซิกเนเจอร์ของเขาก็คือลายงูแบบใช่งูไหมลายมังกรนะคะมีกระเป๋าทั้ง2ข้างอุ๊ยกระเป๋าลึกดีนะเนี่ยค่ะฝ้ายซื้อไซส์ S มานะคะทรงจะดูเหมือนโคร่งๆนิดนึงซึ่งชอบนะแล้วค่ะไม่ได้ยาวเกินไปฝ้ายสูง156แล้วกระเป๋าก็ลึกจริงจังใส่ของได้แบบจริงจังอ่ะทุกชิ้นคือเน้นสบายทั้งนั้นเลยนะคะน่าจะเป็นเสื้อผ้าชิ้นสุดท้ายแล้วแหละเสื้อสเวตเตอร์สีฟ้าอันนี้ก็เห็นผ่านหน้าผ่านตาหลายรอบมากใน Instagram ของเขานะคะไม่ได้สั่งสักทีจนรู้สึกว่าอุ๊ยอยากได้เสื้อสเวตเตอร์ที่แบบมันโค้งๆสบายๆกันแอร์กันความหนาวเบาๆอะไรอย่างเงี้ยก็เลยลองสั่งสิ่งนี้มาเขาดูแบบไม่ได้หนามากแต่ก็ให้ความโอเวอร์ไซส์ที่เราต้องการนี่อู้หูใส่สบายนะเนี่ยค่ะผ้าเขาจะเป็นแบบทิ้งตัวสบายๆไม่หนานะคะค่อนข้างเบาเลยแหละแล้วก็จะให้ความโค้งโครงแบบโค้งจริงจังต้องใจรักในความอะไรแบบเนี้ยประมาณนึงฟีลเหมือนห่มผ้าห่มไหมพรมอ่ะที่ผ้ามันมีแขนให้เราสามารถสอดเข้าไปได้เขามีหลายสีเหมือนกันนะคะมีสีขาวสีน้ำตาลสีดำมั้งแต่ฝ้ายเลือกสีฟ้ามาเพราะรู้สึกว่ามันสะดุดตาสุดมันฉันอยากได้สีฟ้าต่อไปอันนี้เป็นความบ้าบออะไรไม่รู้สั่งไม่หยุดกับกระเป๋า Teddy House นะคะแล้วเขาก็ขยันออกสีต่างๆมาไม่หยุดเลยอะเราก็สั่ง
เพราะว่าสีฟ้ามันน่ารักมากเฮ้ยหลังๆมาฝ้ายใช้ของสีฟ้าแบบเยอะขึ้นเหมือนกันนะโดยที่ไม่รู้ตัวโดยที่แบบไม่ได้ตั้งใจว่าจะชอบสีฟ้าแต่มันมีความสะดุดตาสะดุดใจอะไรบางอย่างอันนี้เป็นสีฟ้าแบบ powdery blue สีฟ้าสีฟ้าแบบแป้งๆนมๆหน่อยนะคะแล้วเขาก็มีชาร์มที่เป็นของ Teddy House ด้วยนะคะห้อยมาตรงนี้ yeah. เดี๋ยวเอาเพื่อนๆมาให้ดูแก๊ง Teddy House ของเราเริ่มจาก2ใบนี้แล้วก็ตามด้วยอันนี้เนี่ยก็น่ารักมากมีตุ้มติมีอยู่ตรงนี้ด้วยนะคะแล้วก็น้อง Baby Blue พอได้แล้วอ่ะแต่ว่าเดี๋ยวไปวางเรียงๆกันก็น่ารักดีบ้าบอมากช้อปปี้ส่งมาว่ามีคำสั่งซื้อที่ถูกจัดส่งแล้วแปลว่าเดี๋ยวฝ้ายจะต้องลงแบลอีกชิ้นหนึ่งน่าจะครบแล้วแหละมาที่อันนี้อะไรอ่ะจำไม่ได้แล้วจากการแกะพัสดุที่เซ็นช้อปปิ้งก็จะเหมือนการแกะของขวัญที่ต้องลุ้นว่าคืออะไรมันจำไม่ได้แล้วค่ะอะไรเอ่ยเม็ดฟูโพลิเดนท์ค่ะฝ้ายจะเอามาทำความสะอาดรีเทนเนอร์ชาวรีเทนเนอร์ทั้งหลายจะต้องมีสิ่งนี้กันเพราะว่าไม่งั้นรีเทนเนอร์เรามันก็จะเป็นคราบเป็นอะไรเนาะเขาแถมยาสีฟันหวานจิ๋วมาด้วยนะคะนี่ก็จะเป็นกล่องแบบนี้เลยเม็ดฟูโพลิเดนท์แล้วก็อะไรเดาๆว่าน่าจะเป็นกล่องไว้แบบจัดระเบียบสายไฟถ้าดูจากรูปทรงแล้วอู้ใช่จริงด้วยคือตอนแรกอะว่าจะซื้อของอีเกียมามันราคาประมาณ400กว่าบาทแล้วก็ช่างใจอยู่ว่าเราจะไม่ต้องใช้ไหมอะไรเงี้ยแต่ทีเนี้ยเหมือนสายไฟก็ดูเริ่มเยอะรกรุงรังมากขึ้นก็เลยลองส่องดูใน Shopee แล้วก็เจออันนี้ราคาถูกกว่าอีเกียครึ่งหนึ่งแต่ว่าดีไซน์ไม่เหมือนกันนะคะฝ้ายรู้สึกว่าดีไซน์อันเนี้ยสวยกว่าอุ๊ยแล้วมันเป็นสีขาวที่ถูกต้องนะสีขาวที่ถูกต้องสำหรับฝ้ายก็คือจะต้องไม่ดูเป็นขาวเจิดจ้าขาวอมฟ้าขาวสว่างวาบไม่ใช่อย่างนั้นมันต้องเป็นขาวที่ดูครีมๆตุ่นๆหน่อยขาวที่ดูนิ่งสงบดูไม่รบกวนสายตาอันนี้ถือว่าได้แล้วก็ดีนี่นะคะอันนี้ถือว่าโอเคเลยนะคะอาจจะมีรอยที่แบบเหมือนรอยเปื้อนๆนิดนึงอะซึ่งป้ายก็ไม่ซีเรียสขนาดนั้นเพราะว่าพอมองรวมๆแล้วส่วนใหญ่มันเรียบร้อยดีเดี๋ยวลงไปเอาพัสดุอีกชิ้นนึงที่เพิ่งมาส่งก่อนดีกว่าแล้วค่อยมาแกะกันต่ออ่ะแกะสิ่งนี้กันนี่แหละค่ะคือฝ้ายไม่ได้เป็นคนที่สั่งของเยอะโดยปกติขนาดนั้นนะคะแต่มันเป็นสิ่งที่กดลงตะกร้าแบบมาสักหลายเดือนและสักพักหนึ่งเราก็จะกดลงไปก่อนและทีเนี้ยก็จะรอดูสักหน่อยคือจะไม่ค่อยกดแล้วซื้อเลยถ้ามันไม่ใช่ของจำเป็นที่ต้องใช้เลยตอนนั้นอ่ะกดไว้แล้วสักพักหนึ่งอ่ะก็จะดูว่า2 3วันผ่านไป1สัปดาห์ผ่านไปเรายังอยากได้มันอยู่ไหมอะไรอย่างเงี้ยบางอันก็เฮ้ยหายอยากได้แล้วก็เอาออกก็มีก็สับไปสับมาอยู่อย่างนั้นน่ะและทั้งหมดนี้ก็คือผู้รอดชีวิตที่แบบเรายังอยากได้มันจริงๆอยากจะใช้จริงๆนะคะมันรวมๆกันมันก็ดูเยอะเฉยๆไม่ได้สั่งเยอะอะไรขนาดนั้นนี่อุ้ยเขาห่อมาดีมากเลยนะคะเนี่ยเพราะว่ามันคือถ้วยค่ะเป็นถ้วยไอศกรีมนะคะใส่แบบพวกโยเกิร์ตอะไรงี้ก็ได้ของจริงสีอ่อนกว่าในภาพในร้านเขานะคะแต่ว่าไม่ติดค่ะก็ยังคงดูน่ารักอยู่ดีจานชามกันต่ออันนี้จากร้าน Calling Brown นะคะสองชิ้นอันนี้ก็เป็นเซตจานที่ฝ้ายเล็งมานานมากแล้วเหมือนกันแบบจะซื้อไม่ซื้อจะซื้อไม่ซื้อคือเอาเข้าออกตะกร้าอยู่ 2-3 รอบอะจนในสุดก็คงอยากได้แหละนี่นะคะกระดาษห่อน่ารักแบบสีละมุนละตุ้นมีจะให้ดูไซส์จานดูใหญ่กว่าที่คาดอีกตอนแรกก็คิดว่าอะไรน่ารักแบบเนี้ยมันอาจจะมาในไซส์ที่เล็กกว่านี้หน่อยแต่อันนี้คือใส่ข้าวได้จริงจังใส่ข้าวกะเพราไก่ไข่ดาวเราได้เลยมันน่ารักมากแล้วก็ยังไม่จบค่ะเขามากับน้องน้อยดูสิมีจ้ะเนี่ยตอนที่กดอ่ะเขาเหลืออันเนี้ยชิ้นสุดท้ายแล้วอาจจะเพราะอย่างนี้แหละมั้งเพราะมันเป็นชิ้นสุดท้ายแล้วเราได้ตัดสินใจว่าอ่ะเอาซื้อเนี่ยน่ารักมากเลยอ่ะคือใส่อะไรดีข้าวกะเพราไก่ไข่ดาวน้ำซุปหรือว่าพริกน้ำปลาใหญ่ไปสำหรับพริกน้ำปลาอะไรก็อยากเนี่ยน่ารักมาก
ั่งอะไรมาเนี่ยเป็นจานเอ๊ะร้านนี้ไฟน่าจะสั่งมา1ใบมั้งไม่แน่ใจเหมือนกันแต่ว่ากล่องดูใหญ่มากเลยมาดูกันหุ้ยแปลว่าไฟสั่งใบเดียวหรือสั่ง2ใบแต่แบบไม่รู้ตัวนี่ค่ะจากร้าน Noodle Storage นะคะแพ็คมาอย่างดีมากๆเลยเออ2ใบโอ้นี่สีน่ารักไหมเฮ้ยเหมือนมาคู่กันอ๋อต่างไม่เหมือนกันเท่าไหร่ต่างกันนิดนึงใช่ไหมเหมือนกันแหละคล้ายๆกันก็น่าจะใส่ก๋วยเตี๋ยวไม่ได้แต่ก๋วยเตี๋ยวแห้งได้ใส่โยเกิร์ตได้โยเกิร์ตอีกแล้วใส่ข้าวอะไรได้แหละนะคะไซส์ไม่ได้ใหญ่มากฟ้าอยากได้ไซส์ที่ใหญ่เหมือนกันแต่เหมือนกับมันหมดหรืออะไรสักอย่างเขาก็เลยเอาไซส์ประมาณนี้มาก่อนแล้วก็จานค่ะอู้ลืมไปแล้วว่าสั่งจานแบบสีอะไรลายอะไรนะคะนี่จะเป็นสีฟ้าใบจะดูเล็กๆหน่อยนะคะจะได้ไม่ต้องทำอาหารเยอะเกี่ยวไหมอันเนี้ยไม่คิดว่าจะใหญ่เท่านี้แต่ก็ใหญ่อันนี้ไม่คิดว่าจะเล็กเท่านี้เหมือนสลับกันแต่ก็นั่นแหละน่ารักเพื่อเป็นแรงบันดาลใจในการทำอาหารเราก็ต้องมีจานน่ารักน่ารักสำหรับของชิ้นเล็กๆก็หมดไปแล้วนะคะต่อไปเอาอันนี้ก่อนละกันมันคือของใช้สอยของชาวคอนโดจริงๆไม่จำเป็นต้องชาวคอนโดก็ได้อยู่บ้านก็ได้รู้สึกว่ามันน่าจะสะดวกดีในการเคลื่อนย้ายสิ่งต่างๆให้หลังเราไม่ดอกจนเกินไปนะคะมาดูกันแต่ฝ้าก็ยังไม่รู้หรอกว่ามันจะใช้ดีใช้ลื่นสมูทขนาดไหนแล้วก็เพิ่งสั่งมาโอ้ตัวมันเองก็หนักเหมือนกันนะเนี่ยตัวล็อกด้านข้างโอ้วิ่งง่ายดีนะตอนแรกนึกว่าจะต้องมาประกอบร่างเองหมดอีกมันจะดูโวโวแบบนี้ใช่ไหมคะพอกางเสร็จแล้วอะแล้วก็จะสามารถดันแผ่นพื้นให้มันเป็นอย่างนี้ได้มันจะมีพื้นแหละทำไงมันติดรอลื่นดีนะแต่ประเด็นคือดึงอันนี้ไม่ขึ้นทำไมดึงไม่ขึ้นเนี่ยฝาก็โอเคนะแต่ไม่ได้แข็งแรงขนาดที่จะนั่งได้หรือว่าอะไรที่แบบหนักมากๆได้ขนาดนั้นอันนี้ยังดึงไม่ขึ้นอ่ะไว้ก่อนแล้วกันมาที่ชิ้นสุดท้ายค่ะยังไงอ่ะนี่ค่ะโอ้กลิ่นไม้แบบฟุ้งมากเป็นงานไม้ที่เขาเก็บรายละเอียดได้ดีเลยอ่ะไม่ได้มีความคมความเซียนให้มันรู้สึกว่ารำคาญมือใดๆไม้ก็จะออกไปทางสีแดงๆหน่อยถ้าเทียบกับโต๊ะตัวนี้นะคะถ้าจะเห็นว่าโต๊ะจะสีแบบนุ่มๆกว่าอันนี้ฝ้ายตั้งใจว่าจะมาวางเครื่องปรุงตรงห้องครัวนะคะเดี๋ยวลองไปวางดูกันมันจะพอดีไหมมันรกมากๆเลยอ่ะไม่รู้ลายตากันหรือเปล่าเดี๋ยวสักหน่อยน่าจะโอเคขึ้นฝ้ายจะค่อยๆจัดไปเรื่อยๆตรงนี้ที่ฝ้ายจะมาวางคือจะมาแทนสิ่งนี้นะคะพอดีเลยอ่ะพอมีอะไรไม้ๆเข้ามามันก็ให้ความรู้สึกที่ดูอบอุ่นดีนะแบบใบไม้ต้นไม้วางพวกขวดซอสเครื่องปรุงต่างๆหลายคนก็ซื้อไปใส่อุปกรณ์ทำกาแฟนะหรือว่าไปวางแก้วก็ได้เนี่ยแก้วทรงแบบนี้ก็ใส่ได้สบายเลยแบบนี้หมดแล้วสำหรับ Unbox ในรอบนี้เดี๋ยวฝ้ายจะใส่ลิงก์ร้านต่างๆไว้ให้ในช่อง Description เพิ่มเติมนะคะเผื่อเพื่อนๆอยากจะลองเข้าไปดูกันก็ขอบคุณมากๆเลยที่อยู่แกะของเป็นเพื่อนกันจนจบแล้วเดี๋ยวเรากลับมาเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะไปแล้วค่ะบ๊ายบาย